สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ว่ากระทรวงมหาดไทยโบลิเวียออกแถลงการยืนยันการจับกุมทางด้านพลเอกฮวนโฮเซ่ซูนิก้าประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมแห่งชาติหลังจากนั้นประธานาธิบดีหลุยอาเซ่ปลดทางด้านพลเอกซูนิก้าพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งนายทหารระดับสูงนายอื่นให้ดำรงตำแหน่งแทนในทันทีนะครับเนื่องจากว่ามีการดำเนินการพยายามโค่นล้มอำนาจรัฐบาลในเวลานี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทางด้านพลเอกซูนิก้าส่งทหารและรถถังจำนวนมากไปประจำการที่ปราสาทมูนิโยซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองหลวงเป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและสภาคองเกรสโดยรถถังคันหนึ่งพยายามพังประตูทางเข้าทำเนียบประธานาธิบดีอีกด้วยนะครับในเวลานั้นพลเอกซูนิก้ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากองทัพต้องการปรับโครงสร้างประชาธิปไตยเพื่อการสร้างอธิปไตยอย่างแท้จริงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครือข่ายเดิมดังเช่นที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้นำโบลิเวียประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและเรียกร้องประชาชนร่วมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจากการยึดอำนาจในครั้งนี้ทางด้านนายอีโวโมราเลสอดีตประธานาธิบดีโบลิเวียออกมาแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของโบลิเวียอีกด้วยทั้งนี้การเมืองของโบลิเวียนั้นเผชิญกับความแตกแยกมาอย่างยาวนานจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนอาเซ่กับฝ่ายสนับสนุนโมราเรสซึ่งเป็นนักการเมืองชาติพันธุ์คนแรกที่ชนะการเลือกตั้งผู้นำโบลิเวียแต่การที่โมราเรสลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4เมื่อปี2562จุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่จนท้ายที่สุดโมราเรสยอมลาออกและลี้ภัยไปยังต่างประเทศแม้โมราเรสเดินทางกลับหลังจากอาเซ่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2563แต่อดีตผู้นำโบลิเวียยังคงไม่หยุดวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวหารัฐบาลหลายเรื่องรวมถึงการกลั่นแกล้งทางการเมืองจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญโบลิเวียตัดสิทธิ์โมราเรสจากการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2568แต่ทางด้านอาเซ่นั้นยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งนึงหรือไม่นะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าจะมีการยึดอำนาจในโบลิเวียนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จมีการดำเนินการปลดทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้มีการปิดล้อมพลาซ่ามูรินโลนะครับซึ่งเป็นจัตุรัสกลางกรุงลาปาสเมืองหลวงของประเทศนั่นเองนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อสำหรับสถานการณ์การเมืองในโบลิเวียว่าหลังจากนี้จะเกิดความรุนแรงหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ